สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บๆนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำข้าวต้มมัดสูตรโบราณค่ะไส้กล้วยใส่ถั่วดำนะคะเป็นสูตรแบบต้มนะคะเป็นสูตรคุณยายค่ะยายจิ๊บจะพาจิ๊บทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะจะไม่นึ่งเอานะคะจะต้มเอาตลอดเลยค่ะข้าวต้มมัดที่ได้นะคะก็จะได้ข้าวต้มมัดที่เหนียวนุ่มอร่อยหวานกำลังดีค่ะจิ๊บชอบกินมากๆและจิ๊บก็ทำกินบ่อยมากๆเลยด้วยนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมใบตองเอาไว้นะคะตัดใบตองมานะคะเป็นใบตองกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วเอาไปตากให้เหี่ยวนะคะเวลาห่อข้าวต้มมัดใบตองจะได้ไม่แตกนะคะแล้วนำมาฉีกค่ะจิ๊บจะฉีก2ขนาดนะคะคือ7นิ้วจะเป็นชั้นในนะคะและ8ถึง9นิ้วจะเป็นชั้นนอกค่ะจิ๊บทำบ่อยนะคะ7นิ้วของจิ๊บก็คือจะประมาณคืบหนึ่งของจิ๊บพอดีเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้ค่ะและใบตองชั้นนอกนะคะจิ๊บก็จะให้ใหญ่กว่าใบตองชั้นในสัก1นิ้วค่ะวันนี้จิ๊บฉีก8นิ้วนะคะก็คือคืบนิดๆค่ะแบบนี้นะคะเราได้ขนาดแล้วเราก็นำไปซ้อนกันนะคะแล้วก็ฉีกได้เลยเห็นไหมคะก็จะใหญ่กว่าชั้นในนิดนึงค่ะประมาณ1นิ้วนั่นเองเนาะต่อไปนะคะก็นำไปซ้อนกันนะคะแล้วก็เจียนให้โค้งมนทั้งใบตองชั้นนอกและใบตองชั้นในเลยค่ะมีซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยค่ะเจียนถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆแต่ก่อนยายจิ๊บไม่เจียนนะคะก็ห่อแบบนี้เลยเช็ดแล้วก็ห่อได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะเจียนนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะทีนี้ใช้ผ้าสะอาดค่ะเช็ดทำความสะอาดทั้ง2ด้านนะคะทั้งใบตองชั้นนอกและใบตองชั้นในเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้นะคะถ้าใครอยากใส่ถั่วดำต้มนะคะให้ต้มถั่วดำเตรียมไว้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะข้าวเหนียว1กิโลกรัมค่ะวันนี้จิ๊บใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะจะได้ใช้เวลาต้มไม่นานมากนะนำมาล้างนะคะ 2-3 น้ำหรือล้างจนน้ำใสเลยค่ะจิ๊บก็ล้างประมาณ3น้ำนะคะน้ำก็ใสแล้วค่ะพอน้ำเริ่มใสจิ๊บก็จะเทใส่กระชอนที่มีรูแล้วพักให้เสด็จน้ำค่ะต่อไปเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีถั่วดำต้มข้าวเหนียวตอกน้ำตาลกะทิเกลือและใบตองค่ะและอีกอย่างคือกล้วยน้ำว้าสุกนำมาเป็นไส้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยใส่ข้าวเหนียว1กิโลกรัมที่เราล้างแล้วพักให้เสด็จน้ำไว้นะคะใส่น้ำตาล130ถึง150กรัมจิ๊บใส่130กรัมนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบหวานมากค่ะกล้วยหวานอยู่แล้วเนาะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะถ้าใครชอบติดเค็มให้ใส่1ช้อนชาได้เลยค่ะใส่หัวกะทิ140 ml นะคะสามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้ค่ะทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันค่ะพอผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจิ๊บก็จะใส่ถั่วดำต้ม500กรัมค่ะแล้วผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมห่อได้เลยนะคะวิธีการห่อนะคะให้ไงใบตองขึ้นทั้ง2อันนะคะทั้งใบตองชั้นนอกและใบตองชั้นในค่ะสลับใบตองหัวท้ายนะคะเพราะจะมีด้านนึงที่แข็งและด้านนึงที่นิ่มกว่านะพอเราสลับกันเขาจะได้บาลานซ์กันนะคะเวลาเราห่อแล้วก็เอียงประมาณ45องศานะคะให้ใบตองชั้นนอกเนี่ยเป็นลายทะแยงจะได้สวยงามและป้องกันการแตกค่ะเราก็จะตักข้าวกับถั่วดำใส่บนใบตองนะคะเราจะต้องคลุกกับกะทิอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ากะทิเขาจะนอนก้นอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตักใส่บนใบตองเลยค่ะปริมาณก็ตามชอบนะคะชอบห่อเล็กก็ทำเล็กชอบห่อใหญ่ก็ทำใหญ่ได้เลยค่ะจิ๊บก็จะตักใส่ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้กล้วยลงไปด้านบนนะคะแล้วก็พับห่อเข้าให้เป็นทรงกลมนะคะพอเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วก็พับปลายเข้าค่ะสักสองพับนะคะแบบนี้แล้วก็พับด้านนึงไว้ก่อนนะคะพอพับเสร็จแล้วนะด้วยความที่เขาเป็นข้าวสารอะเราก็จะสามารถเขย่าแล้วก็กระแทกให้ข้าวเนี่ยลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็บีบที่ตรงส่วนด้านหลังนะคะเพื่อเก็บใบตองนะคะบีบให้เป็นทรงแบบข้าวต้มมัดแบบนี้นะคะแล้วก็พับชายใบตองเข้าค่ะแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะบีบให้ตรงกับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะคะบีบนิดหน่อยค่ะบีบแล้วก็พับเข้ามานะคะแบบนี้แล้วก็พับชายใบตองเข้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะพอทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวต้มมัดแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะทำแบบนี้อีกอันนึงนะคะเราจะมัดเป็นคู่เนาะค่ะก็ห่อแบบเดิมเลยค่ะตักข้าวใส่นะคะแล้วก็ใส่ไส้กล้วยใ
สูตรนี้จะได้ประมาณ13มัดนะคะเพราะว่าจิ๊บทำค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยล่ะค่ะพอได้2ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำมาประกบกันค่ะพอประกบกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตอกมัดค่ะตอกนี่นำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะเวลามัดจะได้ไม่หักเนาะค่ะก็มัดให้แน่นพอประมาณนะคะไม่ต้องแน่นมากค่ะคือมัดให้ตอกตึงๆมือก็พอค่ะเวลาเขาต้มสุกเนี่ยเขาก็จะขยายขึ้นมานะคะก็จะแน่นพอดีค่ะทีนี้ก็สอดตอกเข้าไปในตอกอีกด้านนึงนะคะแล้วจิ๊บก็จะตัดออกด้านนึงนะคะหรือจะตัดออก2ด้านเลยก็ได้แต่อีกด้านนึงนะคะจิ๊บจะเอาไว้จับค่ะนี่จิ๊บจะเอาไว้จับแบบนี้นะคะเวลาเราต้มเสร็จเนาะก็ทำไปจนหมดเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็เตรียมไปต้มกันเลยค่ะวันนี้จิ๊บจะต้มใส่หม้อซึ้งนะคะการต้มนะคะเราจะตั้งหรือนอนก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะแล้วจิ๊บก็จะใส่ใบเตยประมาณ4ใบนะคะจิ๊บก็จะม้วนลงไปค่ะต่อไปก็ใส่น้ำนะคะใส่ให้ท่วมข้าวต้มมัดสักประมาณข้อถึง2ข้อได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะพอใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยจิ๊บก็จะใส่ใบเตยนะคะแล้วก็ปิดด้านบนด้วยใบตองอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เวลาต้ม1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะข้าวเหนียวของจิ๊บเป็นข้าวเหนียวใหม่นะคะถ้าใครเป็นข้าวเหนียวเก่าก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วเอาขึ้นมาเช็คสุกดูนะคะต้มไฟแรงค่ะจิ๊บต้มไปชั่วโมงครึ่งนะคะจิ๊บก็เอาขึ้นมาเช็คสุกดูค่ะจิ๊บเติมน้ำไป1รอบด้วยนะคะข้าวต้มมัดของจิ๊บก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเขาสุกเขาก็จะนิ่มๆนะคะแล้วก็ใช้อะไรกดลงไปดูนะคะแล้วเอามาเช็คสุกได้เลยค่ะนี่ถ้าไม่มีข้าวสีขาวก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเอาขึ้นนะคะจิ๊บก็จะตักขึ้นมาแช่น้ำเย็นก่อนสักแป๊บนึงอะค่ะแล้วจิ๊บก็ตักใส่ตะกร้าที่มีรูนะคะให้เขาเสด็จน้ำค่ะนี่แบบนี้หรือใครจะไม่แช่น้ำเย็นแล้วจะเอาขึ้นมาจากหม้อ ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าแช่น้ำก็จะเย็นเร็วขึ้นจะทำให้เราได้กินเร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าจิ๊บหิวแล้วนั่นเองค่ะนี่เอาใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักให้เย็นแล้วก็รอกินได้เลยค่ะมีความหอมความอร่อยความมันของกะทินิดๆ นะคะเพราะจิ๊บไม่ได้ใส่กะทิเยอะนะคะแล้วก็หวานกำลังดีหวานนิดนึงค่ะของจิ๊บจะหวานน้อยนะคะส่วนที่ได้ความหวานคือจากกล้วยค่ะกล้วยจะเป็นกล้วยที่สุกงอมนะคะจะได้หวานๆหน่อยทีนี้ก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าเหลือนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเวลาจะกินนำมาเข้าไมโครเวฟ 1-2 นาทีก็อร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ